เป็นอันว่าการเจรจาล้มเหลวครับระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับผู้นำของพรรครีพับลิกันในสภาจอห์นโบเนอร์ว่าด้วยเรื่องของเพดานหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐเส้นตายวันที่2สิงหาถ้ายังเจรจากันในรอบสุดท้ายไม่ได้ซึ่งท้ายที่สุดนี่ก็ยังทะเลาะเบาะแว้งกันไม่จบถ้าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ก็แปลว่ารัฐบาลของโอบามานั้นจะไม่สามารถจ่ายเงินหลายเรื่องทีเดียวครับรวมไปถึงเงินสวัสดิการให้กับคนแก่คนเฒ่าคนพิการด้วยซ้ำไปโอบามาออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความโกรธเคืองพอสมควรครับว่าฝ่ายริพับลิกันคือสสฝ่ายค้านในสภาเนี่ยไม่ยอมเลยไม่ยอมคอมโพรไมส์คือไม่ยอมที่จะโอนอ่อนผ่อนตามเพราะว่าต้องการจะให้รัฐบาลตัดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวตัดโอบามาบอกว่าตัดเนี่ยมันไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าคนแก่คนเฒ่าเด็กๆคนพิการคนป่วยนั่นจะโดนด้วยขณะเดียวกันก็ไม่มีการขึ้นภาษีกับคนมีสตางค์นี่คือสิ่งที่พรรคเดโมแครตของโอบามายืนยันมาตลอดครับว่าภาษีนั้นเนี่ยตัดได้แต่ต้องไม่ไปกระเทือนสวัสดิการสังคมของผู้ยากไร้จะต้องขึ้นภาษีกับคนมีสตางค์แต่ว่าริพับลิกันนั้นเขาอยู่ฝ่ายของทุนครับฉะนั้นไม่ยอมจอห์นโบเนอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของริพับลิกันเพราะว่าเป็นประธานสภาเสียงข้างมากออกมาโต้โอบามาทันทีเพราะโอบามาออกมานี่บอกเลยว่าริพับลิกันนี่ใช้ไม่ได้เจรจากันมากี่รอบเนี่ยตกลงกันไม่ได้เพราะว่าต้องการจะหันงบประมาณโดยไม่สำนึกถึงผลกระทบต่อคนที่ด้อยโอกาสในสังคมแต่ว่าจอห์นโบเนอร์ออกมาบอกว่าโอบามาต้องการอะไรทราบไหมครับประชาชนที่รักต้องการจะขอเช็คเปล่าๆให้ไปเซ็นเองจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งริพับลิกันในฐานะที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนยอมไม่ได้จะเห็นนะครับว่าคนอเมริกันเนี่ยแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วตอนนี้ริพับลิกันกับเดโมแครตเพราะว่าความจริงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลใช้เงินเกินเพดานที่ตั้งเอาไว้คือว่าจะกู้ได้เนี่ยไม่เกิน14.3 ล้านเหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ420ล้านบาทที่ผ่านมาถ้าเกินเข้าไปในจุดนี้เนี่ยก็โดยอัตโนมัติสภาก็จะอนุมัติว่าให้ใช้เกินได้แต่ว่าต้องกลับมาสู่เพดานนี้ภายในกี่เดือนก็ว่าไปแต่คราวนี้ทาง conservative คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมของพรรค Republican ไม่ยอมบอกว่าปล่อยไปเฉยๆไม่ได้โอบามาต้องรับปากว่าจะต้องตัดค่าใช้จ่ายหลายๆเรื่องที่ทาง Republican สามารถบอกกล่าวกับประชาชนได้ว่าสามารถกดดันให้รัฐบาลเนี่ยตัดไปได้แต่โอบามาก็ไม่ยอมฉะนั้นนี่ครับเส้นตาย2สิงหาเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะถ้าหากยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็แปลว่าอยู่ดีๆไฟอาจจะดับก็ได้อยู่ดีๆคนที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลอาจจะไม่มีตังค์รักษาก็ได้แล้วก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าริพับลิกันเนี่ยมารังแกคนยากคนจนขณะเดียวกันริพับลิกันก็จะชี้หน้ามาด่าโอบามาว่าเนี่ยเพราะความดื้อรั้นของท่านประธานาธิบดีบ้านเมืองจึงอยู่ในสภาพที่เงินไม่สามารถออกมาจากเกะที่จะจ่ายได้นี่คือวิกฤตที่โอบามากับผู้นำของริพับลิกันต้องหาทางออกนาทีสุดท้ายให้ได้ครับ